น้องเอ๋ยช่วงโคเสิร์ตจบสิ้นเอาละครสั่นออกว่าต่อเอาละน้องบอดี้มันหันเลือกเป็นอีท่าขอบคุณสุขแรงใจจากพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำในคืนนี้คอนเสิร์ตอินไฟนกยูนำพาพี่น้องแฟนเข้าสู่ละครสัตว์ในท้องเรื่องบอดี้การ์ดวาดรักเรื่องราวที่เป็นจังไหนนั้นให้พี่น้องมวลมวลเด้อพี่น้องเด้อคน
เดี๋ยวๆฉันหลังบาสิได้เลี้ยงมันโอ้150นี่ได้1พองพอดีป่ะได้กับในบ่ข้อนึงหน่อยแม่คุณบุญชลีเสด็จแม่หนูเปี้ยวมาขอเปี้ยวมาขออะไรคือมาขอนะลูกสมมาขอหญิงเล็กนั่งลงเร็วๆเข้าหญิงเล็กนั่งลงหญิงใหญ่เขานั่งลงแล้วสวัสดีค่ะท่านบุญชลินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเสด็จพ่ออ้าววันประมาณวันเบิร์ธเดย์ของพ่อเด้อลูกเออเบิร์ธเดย์อะไรลูกวันเบิร์ธเดย์ของแม่พ่อไอ้ลูกอ๋อก็เบิร์ธเดย์รวมกันเลยเนาะเฮานี่กับปกป้านคลองเมืองมาโดดแล้วค่ะนี่คือเมืองวาโลที่พวกเรานี่ปกครองมาเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะฮะไปหมดเลยมีคนมาแจกตังค์จะถึงเราหรือเปล่าเพคะถึงค่ะหมดเลยค่ะพี่เมย์ให้ทุกคนค่ะคิดว่าจะถึงนะเดี๋ยวน้องฝ่ายเพคะมันจะเสียเวลาไหมขอบคุณพี่เมย์ไม่เสียเวลาอะไรหม่อมแม่ค่ะไปเลยค่ะเร็วๆค่ะหม่อมแค่พี่เมย์ก็ให้ทุกคนเลยมันจะเสียเวลาไหมไม่เสียหรอกเลยไปเอาเลยเพคะหม่อมแม่เขาไม่ให้เราเขาไม่ให้เราใช่ไหมมันจะเสียเวลาไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหมคุณแม่ก็มาให้แล้วมันจะเสียเวลาไหมโอ้ยไม่เสียหรอกสวัสดีค่ะมันจะเสียตอนนี้แหละมันจะเสียตอนหม่อมแม่พูดเสียพ่อลีลานี่แหละไปค่ะคุณบุญชลินคะค่ะเราเองก็มีลูกอยู่3คนค่ะนั่นก็คือเพ็ญนภาณัฐวันค่ะเดี๋ยวค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าให้เราพูดไทยผสมอีสานค่ะ yes พูดไทยแกมลาวค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพ็ญภากาเป็นลูกเมียน้อยใช่โอเคค่ะเป็นลูกเมียน้อยก็ได้คุณอัชรานี่ล่ะคอยเลี้ยงดูซอยคุณอัชราค่ะแล้วนี่ขอบใจเจ้าได้หลายที่เจ้าบ่รังเกียจเพ็ญภากาที่เป็นลูกเมียน้อยที่เราไปอยู่รวมมาตั้งแต่หัวเมืองทางไต้พุ่นตอนนี้แม่เขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจังใดก็ฝากคุณอัชรานี่ดูแลเพ็ญภากาให้รักกันเหมือนลูกอีกคนหนึ่งคุณบุญชลินคะสำหรับยูกิเพ็ญภากานั้นน้องนั้นบ่ได้ขินจักเม็ดดอกค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่หอยทอฟ้าตีนตีนท่อฟ้าหอยบอกผิดบอกคะตีนท่อฟ้าหอยจนมาตอนนี้นะหอยท่อฟ้าบ้านอะไรคักแฉมอมแม่ท่านพ่อไหมคะท่านพ่อต้มฝายเจ้าค่ะหญิงมีเรื่องจะกราบทูลท่านพ่อท่านแม่ค่ะใช่เลยค่ะพี่บอกไปเลยตอนนี้ราชบัลลังก์ของเราต้องการคนที่จะสืบทอดท่านพ่อท่านแม่จะปล่อยวางพระไทยไม่ได้แล้วนะเพคะใช่เพคะนี่ลูกเพ็ญภากาก็เหมือนกันรัฐบาลก็เหมือนกันพ่อเองก็มีความตั้งใจอยู่เหมือนกันพ่อกับแม่นี่อายุมากแล้วต้องการคนที่จะมาสืบทอดบัลลังก์นั่นก็คืออยากให้ลูกทั้ง3คนเนี่ยมีคู่ครองใครก็ได้ที่สามารถครอบบ้านครองเมืองนี้ได้หรือมีความสามารถพ่อเองจะให้ขึ้นครอบบ้านครองเมืองท่านพ่อท่านแม่เจ้าขาองหญิงทั้งสองนี่ใช่เหมาะสมที่จะมีคู่ครองแล้วเหรอเพคะแล้วหม่อมฉันกับบิ๊กกี้เนี่ยจะได้มีคู่ครองไปพร้อมๆกันไหมเพคะท่านพ่อท่านแม่ใช่ค่ะท่านพ่อใช่ไหมเพคะนี่เจนี่เธอน่ะมีแฟนเป็นบริการแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหนไปเอามาโชว์ให้พ่อดูเลยที่ลูกไปก็มีบอกไหนแฟนหนูก็มีแฟนแล้วแฟนหนูก็อยู่แถวนี้แหละคนไหนน้องไฟเจ้าค่ะพวกเธอยังไม่รู้เจนี่น่ะเขามีแฟนเป็นบริการที่คอยดูแลบ้านเมืองของเราและคอยปกป้องเราเวลาออกเดินทางเข้าใจไหมโอ้เจ้าค่ะเอาอย่างนี้เพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ยังไงให้เจนี่กับบริการลองจูบกันโชว์หน่อยสิเพคะเอาล่ะมันจะอนาจารเกินไปเพนนาคะกอดก็ได้เพคะอ้าวกอดกันให้พ่อดูหน่อยสิลูกมันต้องกันจริงหรือเปล่าเนี่ย1 2 3
เอ้ยโอ้อันนี้เราต้องบอกว่าครึ่งต่อครึ่งนะเนี่ยนี่จูลี่จูลี่ชื่ออะไรนะหัวยากิชื่ออะไรนะเขาเป็นต่างชาติไซมอนไซมอนไซมอนJS หรือเปล่า C ฮะ JC อ๋อ JC อ๋อ JC มันจะต้องเป็นคู่จิ้นใหม่แล้วใช่หรือเปล่าหออ๋อ JC จูลี่ไซมอนกอดเลย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 คุณรู้ไหมว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยต่างคนก็ต่างครึ่งใช่เหมือนโครงการคนละครึ่งพูดมาเนี่ยสองคนอ่ะเป็นลูกครึ่งเดี๋ยวนี้เขาใช้โครงการคนละครึ่งกันหมดแล้วเป็นลูกครึ่งประเทศไหนกับประเทศไหนก็บอกไปสิบอกมาสิจูรี่อ๋อหนูเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสทักทายแม่หรือพ่อลูกแม่หรือพ่อเดี๋ยวแม่หรือพ่อลูกพ่อค่ะพ่อเป็นฝรั่งเศสทักทายทักทายทักทายแสดงว่าแม่เป็นคนเสิร์ฟค่ะพ่อหนูเป็นน้ำไฝวันนี้หม่อมพ่อกับหม่อมแม่รู้สึกจะไม่ค่อยโอเคนะน้องฝ่ายโอ้ยเนาะรู้สึกจะไม่ค่อยปกติทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสหน่อยจูลี่ไปดีไปเอาจริงเหรอใช่บองชูกับมองชูมาแปนฮะบองชูชิมไม่ใช่กับมองแปนเอ้าฟังเหมือนกับเมนเลยนะลูกพูดเรื่องหรือลูกฟังเหมือนขบเมนใกล้บ้านเราเนี่ยใช่ค่ะมันขบเมนใกล้ๆแล้วสามีล่ะคะแล้วสามีล่ะคะทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะค่ะฟรีชไวน์เฟิร์สแฟนยังไม่ถามเลยว่ามาจากไหนอ่ะว้าทักทายภาษาอังกฤษนะคะลืมแล้วเอาลืมแล้วอันนี้ฝรั่งกับนิโกถ้าผสมกันออกมาลูกจะไม่กลายเป็นแตงโมเหรอเจ้าคะคนหนึ่งฝรั่งอ่ะค่ะเอาล่ะใครจะคู่ใครก็ตามตอนนี้พ่อกับแม่นี่อยากจะฝากณัฐวันกับเพ็ญนภาถ้าหากพวกเจ้ามีเนื้อคู่วันไหนพ่อกับแม่เนี่ยจะยกบัลลังก์นี้ให้พวกเจ้าครอบครองยกบัลลังก์คุณบุญชลินพี่บิ๊กกี้สำหรับลูกสาวทั้งสองคนณัฐวันแล้วก็เพ็ญนภานะไม่ต้องห่วงนะคะนี่คุณอ้อนคุณลืมลูกสาวอีกคนนึงนั่นก็คือเพ็ญภกาทุกคนลูกสาวผมทั้ง3คนนี้ต้องมีสิทธิ์มีส่วนแบ่งมรดกกันทุกๆคนท่านพ่อไปคะแต่เพ็ญนภาไม่เคยมาที่วังเลยนะไปคะอย่างนี้เพ็ญภกาเพ็ญภกาค่ะท่านพ่ออย่างนี้ท่านพ่อจะยกทรัพย์สมบัติให้ยังไงล่ะไปคะณัฐวันถึงจะยังไงเพ็ญภกาแล้วก็ลูกของพ่อเช่นกันจุดเดียวนี้ค่ะคุณบุญชลินเพ็ญภกาน่ะมันเป็นลูกที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดค่ะเอาจุกี้เพ็ญภกาน่ะใช่ฉันมีให้ตั้งใจเกิดเด็ดขาดคุณออนคุณน่ะนอกใจฉันค่ะคุณออนผมจะมีเมียกี่คนก็ได้ในเมืองนี้ผมเป็นกษัตริย์และมีทรัพย์สินมากมายคุณออนไหนคุณบอกว่ารักลูกของผมแล้ววันนี้ทำไมแสดงอาการออกมาแบบนี้เนี่ยฮะ ฉันลืมตัวค่ะเมื่อกี้ฉันลืมตัวไม่ใช่ฉันเลยค่ะโอ้ไม่ใช่ฉันค่ะคุณแม่โดนผีสิงใช่เพ็ญนภาผมยิ่งไม่สบายอยู่คุณก็ยังแม่โดนผีสิงสร้างความปวดหัวให้ผมอีกแล้วนะคุณอะคุณบุญชลินคะสำหรับเรื่องนี้นะคุณบุญชลินนะไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันนะรักลูกทุกคนนะเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นยูกิเพ็ญภกาแล้วก็เพ็ญนภาณัฐวันลูกสาวสุดที่รักของฉันน่ะฉันรักเท่าเทียมกันค่ะทุกคนน่ะจะต้องได้มรดกของมรดกของเรามากมายขาดอีกคนหนึ่งนะเพคะขาดใครหม่อมฉันเนี่ยเพคะอีนี่ก็ลูกเหรอเพคะขาดห้าไปใครจะแต่งงานฉันจำได้แล้วเธอสวัสดีพ่อนี่น้องไฟมันเป็นลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงเนี่ยทำไมมันเพิ่มเกิมขนาดนี้ฮะจะมาเป็นลูกเราได้ยังไงเนี่ยฮะจูเลียเธอน่ะไม่ใช่ลูกไปนั่งลงมาเดี๋ยวนี้มึงฝันเหรออีนี่ไปนั่งเดี๋ยวนี้เอาแล้วทุกวันนี้หม่อมหญิงเลี้ยงหม่อมฉันมาน่ะไม่ใช่ลูกหรอกไปคะไม่เลี้ยงมาเป็นทาสไปนั่งเอาไปนั่งมึงน่ะขี้ข้าอย่ามาเทียบเสมอสันเออจะมาลูกอะไรอีลูกกอกเอาล่ะลูก
จะเดินทางไปไหนมาไหนต้องเรียกบริการเนี่ยเป็นคนดูแลนะลูกไม่ใช่ว่าจะไปแบบมักง่ายเรานะเป็นคนชั้นสูงจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีคนหมายปองทำร้ายต้องเอาบริการที่พ่อจ้างไว้เนี่ยไปด้วยนะลูกนะเด็กค่ะท่านพ่อท่านบุญชลินคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบริการของเรานะรักษาเรานะได้อย่างเต็มที่ดูจากทรงผมสิคะหยิกได้เต็มที่เรียบร้อยได้ไหมคะแล้วก็นะนั่นก็คือบริการของเรานะคะ yes. ไม่รู้จะคุ้มครองเราถึงวันไหนแล้วก็เมียบริการคุ้มครองบริการค่ะค่ะบุญชลินคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเอาล่ะเรามีเมียดีอย่างคุณอ้อนเนี่ยเราก็สบายใจสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงเราจะไปพักผ่อนขอให้คุณอ้อนเนี่ยดูแลลูกๆและบริหารกิจการต่างๆเนี่ยให้ดีนะคุณอ้อนนะคุณบุญชลินคะไม่ต้องห่วงนะคะรักษาสุขภาพของบุญชลินนะคะเพราะว่าคุณบุญชลินน่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจแล้วก็โรคตับคุณบุญชลินเป็นหมดเลยรักษาสุขภาพนะคะขนาดนั้นเลยเหรอคุณร้อนใช่ค่ะดิฉันน่ะไปถามหมอแล้วว่าคุณบุญชลินน่ะเป็นหมดเลยไม่จงให้ใครเลยแล้วคุณหมอบอกผมไหมว่าเป็นแค่โรคกระเพาะมันหมายความว่ายังไงนี่ฮะไฟไฟไฟคุณแม่ตามไปดูแลใช่ไหมเพคะใช่แล้วไฟไฟไปดูแลคุณบุญชลินนะคุณแม่เดี๋ยวหมอฉันไปดูแลหนูงงว่าคุณแม่มาเขียนอะไรไว้ตรงหน้าท้องน้อยเนี่ยฮ้าวอะไรคุณแม่สงสัยใช่ไหมสงสัยค่ะเป๊กกี้จ้าฮะบอนจูลี่ไซมอนจูเลียมีจากสิบคนบอกกูสิเอิญจากสิบคนอะไรอยู่ตรงหน้าท้องน้อยว้ายดีแล้วพวกเธอถามนะป้ายแดงรถเหรอ1064BM ตั้งแต่เนี่ยถามมาสิตั้งแต่อยู่เสียงวิหกมา3ปีนะได้อะไรบ้างโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยอ่ะคุณแม่น่ะไม่พูดก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเพนภาพูดก็ได้แม่ไปดูป้ายแดงมาไปดูนะลูกค่ะไปดูเขาให้อันนี้มาไม่ซื้อไม่จองไม่ดาวลูกเขาเลยให้นี้มาโอ้ยหม่อมแม่จะมึงมาพูดเล่นได้ยังไงคะตอนนี้เราต้องคิดแล้วนะคะว่าเราจะทำยังไงกันดีใช่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้เพนพกามันจะเข้าวังมาแล้วนะพี่คะใช่ยูกิเพนพกานะมันเป็นลูกนอกคอกมันจะเข้าวังมาแล้วใช่ค่ะอีเป็กกี้ใช่ค่ะอย่างคุณหญิงท่านจะเอายังไงคะเขาจังหวาพันจังไหนใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเดียวเบิดขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะสั่งว่าจะแตกใช่ค่ะใช่ค่ะจะตัดรับสั่งยังไงก็รับสั่งนะคะคุณแม่ฮะคุณแม่ดูหนูทำหน้าน่ากลัวมากเลยค่ะลูกโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเลยถ้าชั่วได้แม่มากเลยมีแผนการยังไงบ้างคะอีลูกนอกคอยูกิเพนพกาเนี่ยนะมันเป็นลูกของเมียเก่าคุณบุญชลินแม่นี่นะเราต้องวางแผนฟังแม่นะทำยังไงคะฟังถ้าไม่เป็นพวกลูกน่ะแม่จะไม่วางแผนเด็ดขาดพูดมาเลยแม่น่ะมีแผนการในใจฮะชั่วมากยังชั่วมากหญิงกูยังว่าท่านเบาแผนการยังไงบอกแม่พูดมาเลยค่ะแม่นี่นะแม่วางแผนไว้แล้วแม่จะส่งคนไปจัดการฆ่ามันท่านแม่ท่านแม่จะฆ่าอะไรเหรอคะใช่ไม่มีใครรู้เด็ดขาดเพราะเรื่องนี้เป็นความลับฟังพวกเราทุกคนมานี่อะไรคะคุณหมอเรื่องนี้เป็นความลับพวกเราน่ะจะส่งคนไปฆ่ายูกิเห็นพกาเห็นไหมทั่วโลกไม่มีใครรู้ว่าพวกเราจะส่งคนไปฆ่าว่ายังไงเพ็ญนภาก่อนที่หม่อมแม่จะส่งคนไปฆ่ามันอ่ะหม่อมแม่หาทิชชู่มาเช็ดลิปสติกออกจากแก้มหม่อมแม่ก็เธอไปฆ่าหม่อมแม่แล้วหม่อมแม่น่ะจะให้ใครไปฆ่าล่ะคะหม่อมแม่ดูบอดี้การ์ดของเรา2คนสิคะฉันไม่ไปนะคะหนูไม่ไปนะคะไม่ได้หนูไม่ไป
ี้ให้หญิงไปติฟังฟังฟังพวกเธอฟังได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้นะหมอแม่เป็นอะไรฮะหมอแม่เป็นอะไรคะกูหัวอย่างเขาว่ากูบ่ปลายสิเด้ฟังค่ะฟังวาดรู้สิว่ากูบ่ลายเล่นใหญ่เล่นใหญ่หมอแม่จิตก็มองเห็นแต่โรเจอร์กับจูลี่อะค่ะหมอแม่จะเอายังไงไปคะให้มันสองคนไปฆ่าเลยไหมคะเขาไม่ได้หมายถึงมึงกลับมาเปรตจะไปทำไมขนาดไก่มึงยังกลัวเลยสำหรับเรื่องนี้นะถ้าพวกลูกสองคนอ่ะอยากได้มรดกของท่านพ่อบุญชลินแม่น่ะวางแผนไว้แล้วไม่มีใครวางแผนเท่ากับแม่ไม่มีใครเก่งเท่ากับแม่แม่ให้นักฆ่ามืออาชีพหญิงชรา8คนมันฆ่าหมดแล้วไก่10ตัวมันฆ่าหมดแล้วใครคะใครคะหมอแม่ใครคะนั่นก็คือใครคะหมอแม่อ่านเปล่าเฉลยต่อไม่สิคำควันหมอแม่อ่านบทมาหรือยังคะอ่านแล้วมันก็เลยสิเลิกก็ตีสามเลยได้ดิอ้าวฟังท่านผู้ชมน่ะถ้าเราบอกแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคนหนึ่งแม่จะใช้ตัวย่อนะพสกไม่อย่างทสกอะไรนะคะไม่มีใครรู้หรอกพสกเป็นนักฆ่าพระสงฆ์กับไม่ใช่พระชงกาแฟโอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพวกเธอน่ะเปิกแม่น่ะให้นักฆ่าไปฆ่าแล้วเขามีตัวย่อว่าพสกเขาไม่ยอมเปิดเผยกับใครไปลูกๆเราไปให้กำลังใจเขาก็ถึงถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้หม่อมแม่จัดการนะไปเลยค่ะอาจารย์นักดนตรีที่รักเราจะพาหม่อมแม่ไปรับยานะ